ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะพบกับเรา3คนแม่ชีตายค่ะแม่ชีแคทเจ้าค่ะเอลีออนเจ้าค่ะค่ะก็เวลาเดิมนะคะ 11:00 น.วันนี้นะคะเรามีเมนูอะไรเอ่ยปอเปี๊ยะสดค่ะปอเปี๊ยะสดทรงเครื่องจ้าทรงเครื่องน่ะมาไม่ครบนะแม่แคทโอเคซึ่งวันนี้เราก็จะทานคู่กับผักบ้านเราเนาะใช่แล้วค่ะอันนี้อะไรคะแม่แคทดอกชมจันทร์เจ้าค่ะชมจันทร์เนาะซึ่งตัวนี้นะคะอย่างที่เราเคยได้ทำเมนูผัดพริกเกลือไปแล้วนะคะคุณสมบัติก็คือเป็นยาระบายอ่อนๆเมื่อทานเป็น10ดอกขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไทยธาตุอ่อนเนี่ยสักประมาณวันละ 3-4 ดอกก็พอแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีอาการมวนท้องแล้วก็เข้าห้องน้ำนะคะอันนี้นะคะอันนี้วอเตอร์เคฟนะคะอันนี้ก็คือเป็นผักที่เราสามารถทานแก้มกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อันนี้ก็เก็บมาสดๆเลยค่ะอยากให้ได้ยินความกรอบความกรอบ AS ASMR โอเคเนี่ยค่ะถ้าอยู่ในปากจะกรอบขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมลองจินตนาการดูแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาแก้มตัวปอเปี๊ยะสดทรงเครื่องของเรานะคะอันนี้แม่ชีออนคะวันนี้เรามีวัตถุดิบที่จะทำตัวปอเปี๊ยะสดทรงเครื่องอะไรบ้างแนะนำให้ท่านผู้ชมทราบหน่อยค่ะก็ก่อนที่จะเริ่มทำเต้าหู้นะเจ้าค่ะก็จะมีพริกไทยรากผักชีเจ้าค่ะแล้วก็กระเทียมกระเทียมหรือที่เราเรียกกันว่าสามเกลือนั่นเองเนาะเราตำสามเกลือแล้วก็ไปผัดในน้ำมันให้กลิ่นของตัวเครื่องเทศของสามเกลือเนี่ยออกมาโดนกับน้ำมันความร้อนแล้วก็จะมีความหอมเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะก็ผงพะโล้ใส่ลงไปเจ้าค่ะอ่าฮะใส่ผงพะโล้แล้วก็เติมน้ำเปล่านะเจ้าค่ะต่อค่ะปรุงรสเลือกปรุงรสนี่ก็แล้วแต่เนาะหรือต้องอธิบายด้วยไหมคะปรุงรสก็จะมีตัวเกลือตัวซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มความสีสันให้สวยงามนะคะปรุงรสตัดรสด้วยตัวน้ำตาลปี๊บได้ให้ได้ความหวานนะคะแล้วก็ใส่ตัวเต้าหู้ทอดลงไปเคี่ยวนะคะแล้วก็อ้ออย่าลืมมีนี้ด้วยเห็ดหอมด้วยนะคะเห็ดหอมจะทำให้มีความหอมตุ้งมีความหอมมากยิ่งขึ้นหอมอะไรจะหยิบไม่อยู่เลยค่ะเมื่อกี้แวะไปนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วก็ต้มไว้สัก10-15นาทีเจ้าค่ะให้ตัวน้ำพะโล้นั้นเข้าซึมเนื้อตัวเห็ดหอมแล้วก็ตัวเต้าหู้เนาะเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนแบ่งมาใส่ถ้วยไว้นะคะส่วนตัวน้ำนั้นเราก็เก็บไว้นะคะกรองสามเกลือกรองพวกเศษอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็นำใส่ภาชนะตั้งเดี๋ยวเราจะทำเป็นตัวน้ำราดปอเปี๊ยะนะคะทีนี้เรามาดูวัตถุดิบอื่นๆบ้างเลยว่าไส้ของปอเปี๊ยะเรามีอะไรบ้างอ๋อพระเอกของเรานี่เลยแป้งโรตีของแม่ชีบวยนะคะแม่ชีบวยได้ให้ความอนุเคราะห์ในการทำแป้งไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวไส้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ทอดนะคะหั่นเป็นเส้นยาวนะคะอันนี้เป็นไข่นะคะไข่ไก่นะคะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สีของไข่เนี่ยเพี้ยนนะคะถ้าเกิดเราใส่ซีอิ๊วหรือว่าใส่ตัวซอสปรุงรสเนี่ยจะทำให้ไข่สีคล้ำนะคะอันนี้เราจะได้ความเค็มจากเกลือแทนแล้วจะทำให้สีไข่สวยงามไม่เปลี่ยนนะคะส่วนนี้จะเป็นตัวน้ำส้มน้ำส้มสายชูนะคะเดี๋ยวที่เราจะราดลงบนตัวปอเปี๊ยะอีกทีนึงนะคะส่วนเครื่องอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นแครอทหั่นนะคะอันนี้เป็นสดเลยนะคะมาหั่นส่วนอันนี้ถั่วงอกบ้านเราค่ะถั่วงอกบ้านเราคณะแม่ชีได้ทำการเพาะเองนะคะก็เอาไปลวกน้ำเดือดอันนี้สักประมาณ3วันค่ะก็จะยาวเท่านี้แล้วถ้าเกิดท่านใดไม่ชอบทานยาวก็สักประมาณวัน2วันก็สามารถเก็บรับประทานได้แล้วค่ะถั่วงอกของเรานะคะอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตนิดนึงหัวจะโตนิดนึงนะคะแล้วก็ลำตัวเรียวยาวอย่างนี้นะคะก็จะมีรสชาติที่มันกว่าถั่วงอกทั่วไปที่จะมีความจืดแล้วก็จะใส่พวกสารฟอกขาวนะคะซึ่งอันนี้เราทำเองค่ะก็ปราศจากสารพิษแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อร่อยแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเป็นแตงกวาค่ะแตงกวานะคะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้เพื่อเวลาที่เราจะห่อได้ง่ายง่ายอันนี้เราเอามาทำอะไรคะแม่ชีแคทเราจะเอามาใส่เข้าไปใช่ไหมคะโดยปกติแล้วอะค่ะตัวปอเปี๊ยะสดเนี่ยเราจะทานแกล้มกับตัวต้นหอมเนาะมันก็จะมีบางคนเนี่ยจะไม่ชอบเพราะว่ามันมีกลิ่นฉุนของตัวต้นหอมแต่นี้เราเปลี่ยนมาเป็นดอกชมจันทร์แทนเราจะเอามาเคียงจัดจานคู่กันแล้วเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าจะเด็ดสู้ต้นหอมได้หรือไม่นะคะแอบปล่อยไก่เล็กน้อยค่ะมันเป็นมุกค่ะจริงๆรู้แล้วก็มีแป้งข้าวโพด
อ่าฮะแป้งข้าวโพดค่ะสุดท้ายเลยอันนี้เราจะทำเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำราดโชว์ตัวปอเปี๊ยะกันเสร็จแล้วโอเคอันนี้ที่แม่ชีออนทำอยู่นะคะก็คือเป็นน้ำพะโล้ที่เราใช้ต้มจากตัวเต้าหู้กับเห็ดหอมเรียบร้อยแล้วนะคะเรากรองออกก็จะได้น้ำประมาณนี้ทีนี้เราอยากแต่งรสให้เข้มขึ้นนิดนึงเพื่อเดี๋ยวเวลาเราห่อเครื่องแล้วเนี่ยจะได้มีรสชาติยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มเกลือไปอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่แล้วแล้วก็หอมเครื่องพะโล้อยู่แล้วนะค่ะค่ะเสร็จแล้วเรามาเตรียมตัวปอเปี๊ยะกันค่ะระหว่างรอตัวน้ำน้ำราดมอบหน้าที่นี้ค่ะค่ะไม่แค่ทำอะไรคะไม่แค่อ๋อทำนี่เลยค่ะคนค่ะจริงๆทักษะการคนเราจะต้องคนอย่างมีสตินะคะเต้ยังไงต่อคะค่ะก็เนี่ยแหละค่ะถ้าเราไม่มีสตินะคะเราเว้นช่วงของระยะการคนความร้อนจะทำให้ตัวน้ำราดของเรานะคะไหม้แล้วก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็จะทำให้ดรอปความอร่อยของตัวปอเปี๊ยะนะคะซึ่งเมนูนี้ค่ะก็สามารถทำไปเป็นรายได้เสริมได้ซึ่งลงทุนค่อนข้างจะไม่เยอะเนาะแต่กำไรค่อนข้างจะงามอย่างที่แม่ชีออนได้ห่อไว้โชว์เนี่ยค่ะโดยปกติแล้วด้านข้างนอกเนาะจะเป็นเซตเนี้ย40บาทต่อกล่องค่ะซึ่งโอ้หลายเท่าตัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้เราด้วยความที่อันนี้เราปลูกผักเป็นบ้านเราเองด้วยวัตถุดิบอะไรเราก็ยังไม่ค่อยไข่ก็ไข่บ้านเราผักก็ผักบ้านเราแป้งก็โรตีบ้านเราเหลือเท่าหู้เท่านั้นค่ะเดี๋ยวอีกสักพักเราจะทำเต้าหู้เองด้วยเราจะทำเองทุกอย่างใช่แล้วค่ะก็อย่างท่านอาจารย์คุณแม่เคยให้โอวาทนะคะว่าการที่เราพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยไม่เบียดเบียนตัวเราเองแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะอันนี้แม่ชีออนลองห่อดูแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ชีแต่จะลองห่อให้ดูในส่วนของตัวปอเปี๊ยะที่เขาขายอยู่ตามท้องตลาดแล้วกันเนาะซึ่งตัวเนี้ยค่ะค่ะเราทำเป็นมังสวิรัตนะคะเจ้าค่ะเราเดี๋ยวของแม่ชีแต่จะเอาเป็นแบบวอเตอร์เคสจะให้แก้มด้านนอกนะคะไม่ห่อเข้าไปของเราจะขาดในด้วยความที่เราเป็นมังสวิรัตนะคะเราของเราจะไม่ใส่กุนเชียงกุนเชียงที่เป็นกุนเชียงหมูเนาะเราก็จะใส่แค่เต้าหู้เห็ดหอมแล้วก็ตัวผักแทนนะคะจะเน้นผักเป็นส่วนใหญ่เนาะเจ้าคะค่ะค่ะแม่แคทขอไข่เจียวค่ะค่ะค่ะเนี่ยค่ะเราก็วางด้วยความที่เราทำทานเองเราจะใจปั้มใส่เยอะน้อยแค่ไหนก็ได้เลยนะคะอันนี้เราก็ใส่ให้แน่นๆหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสังฆะเรากลับมานะคะจะได้รับประทานได้ทันทีนะคะอันนี้วางคู่กันจะดูแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะดูไซส์นะคะไม่เป็นไรค่ะเราทานเองเนาะเสร็จแล้วเวลาเสิร์ฟค่ะหั่นพอดีคำหั่นไว้ก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามารอดูตัวน้ำซอสที่เราจะราดด้านบนนะคะแล้วก็กลับมาตรงนี้ค่ะการคนอย่างมีสติค่ะอันนี้อย่างที่เราเรียนแจ้งไปก็คือเราจะเอาตัวดอกชมจันนะคะแทนต้นหอมนะคะใช่แล้วอันนี้เราไม่ใช่ตัดของญาติใช้3ดอกนะคะตตินะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะค่ะเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะคะกำจัดภัยได้จริงค่ะโอเคค่ะตอนนี้ตัวน้ำราดของเราก็ค่อนข้างที่จะเดือดแล้วนะคะเราปรุงรสด้วยเกลือไปเล็กน้อยทีนี้เราอยากได้ความข้นเพื่อให้ตัวเวลาราดเนี่ยเท็กเจอร์มีความหนืดที่จะเกาะอยู่บนตัวปอเปี๊ยะเรานะคะเราก็จะใช้เป็นแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะค่ะแป้งข้าวโพดละลายน้ำอันนี้ก็คือเหมือนวิธีการทำราดหน้าปกติเลยค่ะก็คือจะเพิ่มความหนืดให้กับตัว
น้ำซอสที่จะราดปอเปี๊ยะนะคะเวลาใส่ค่อยๆใส่นะเจ้าคะแล้วคนเร็วจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่น้ำพะโล้เราค่อนข้างใสนะคะแต่พอใส่แป้งไปแล้วนะคะสังเกตเห็นว่าจะมีความหนืดแบบนี้นะคะเมื่อเราใส่แป้งไปแล้วอย่าลืมเบาไฟนะคะเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยเวลาโดนความร้อนแล้วจะทำให้นอนก้นแล้วก็จะไหม้ตัวหม้อได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอมันมีกลิ่นไหม้แล้วอย่างที่บอกว่ามันจะทำให้รสชาติของตัวน้ำราดเนี่ยดรอปไปนะคะสีสวยเลยค่ะสีอันนี้ก็ได้มาจากตัวผงพะโล้แล้วก็ตัวซีอิ๊วดำนะคะที่เราปรุงรสไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จัดเสิร์ฟได้เลยอันนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ทานนะคะเราก็อย่าเพิ่งราดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวปอเปี๊ยะที่เราม้วนไว้เนี่ยมันจะมีความชื้นแล้วเดี๋ยวมันจะแฉะนะคะไม่น่ารับประทานเราจะเสิร์ฟเป็นเซตแบบนี้นะคะโอเคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้สีสันเรามันดูหน่อมแน้มไปนิดนึงนะคะเราขาดตัวนี้ค่ะอันนี้เราจะทำเป็นตัวน้ำส้มนะคะพริกชี้ฟ้านะคะแช่ไว้นะคะด้วยความที่ตัวน้ำซอสของเรานะคะจะมีรสหวานแล้วก็รสเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็เลยจะใช้ตัวพริกดองเนี้ยนะคะมีความตัดอมเปรี้ยวนิดๆนะคะเพื่อไม่ให้เลี่ยนนะคะจะได้เจริญอาหารทานได้เยอะๆนะคะค่ะทีนี้เวลาจัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะราดลงไปแบบนี้ค่ะอือดูดีไหมคะดูดีมากเลยค่ะคืออยากจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยขึ้นมาแบบว่าเราได้กลิ่นของพะโล้นะคะที่เป็นน้ำราดแล้วเราก็ได้กลิ่นของน้ำส้มสายชูที่แบบอันเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยพริกดองใช่ทำพริกดองขึ้นมามันก็ดม แม่ชีแคทดมเผื่อนะคะคือจะบอกว่าหอมมากและที่สำคัญนะคะที่เราบอกว่าเราจะต้องทานกับดอกชมจันทร์อันนี้เดี๋ยวเราก็มีจัดเตรียมมาให้สังฆะบางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขากลับมาจากการภาวนาด้วยงานนะคะเดี๋ยวจะกลับมาก็จะถึงช่วงเวลาที่เพลนพอดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากฝากเรื่องจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะจากที่เมื่อเช้านะคะคณะแม่ชีของเราได้ทำวัดเช้านะคะว่าด้วยผู้ที่ทำให้พระศาสดาเป็นมิตรนะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของคำสอนของพระศาสดานะคะเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงมีพระเมตตาที่จะเสียสละความสุขส่วนพระองค์นะคะตรัสรู้พระธรรมอันประเสริฐให้แก่พวกเราซึ่งเป็นสาวกของท่านนะคะเมื่อพระธรรมนั้นนะคะที่ท่านตัดไว้ดีแล้วนะคะเราก็น้อมรับเข้ามาใส่ใจและพึงปฏิบัติตามนะคะเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์คุณแม่นะคะได้ให้ความเมตตากับพวกเราพุทธสาวิกาเช่นเดียวกันที่ท่านนะคะได้ให้ความเอ็นดูนะคะรักใคร่ทุกคนในสังฆะมีความเท่าเทียมกันมีการตักเตือนกันท่านได้เมตตาคอยอบรมสั่งสอนนะคะค่ะก็พวกเรานะคะพุทธสาวิกาก็จะน้อมรับมาปฏิบัติแล้วก็น้อมรับเข้ามาใส่ใจในตรงนี้นะคะให้ตระหนักยิ่งเลยเพราะว่าท่านคุณอาจารย์คุณแม่เคยพูดหลายครั้งค่ะว่าเราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรถ้าวันหนึ่งไม่มีท่านคุณแม่แล้วพวกเราในฐานะของลูกศิษย์ก็อยากจะมีส่วนช่วยที่จะสานต่อปณิธานของท่านที่อยากจะให้ที่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักบวชผู้หญิงนะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังฆะของเรานะคะก็ติดต่อได้ที่วัชรพลนะคะเสถียรธรรมสถาน1นะคะจะสามารถเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในพุทธสาวิกาในเดือนหน้านี้ก็
เรียนเชิญนะเจ้าคะแล้วเดี๋ยวให้แม่ชีแคทช่วยขยายความคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์อีกสักนิดนึงละกันค่ะค่ะก็จากที่เราได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นะคะด้วยการที่อยู่หลายๆคนเราอยู่ด้วยจริตที่แตกต่างกันพระอาจารย์คุณแม่ท่านสอนเสมอว่าการที่อยู่ด้วยกันไม่มีใครที่ควรค่าแก่การเกลียดชังเราเพียงต้องรู้และเข้าใจในจริตที่แตกต่างพระอาจารย์ท่านจะถ้าอาจารย์คุณแม่เนี่ยท่านก็จะสอนว่าให้เราเข้าใจในความแตกต่างเหล่านั้นและด้วยการที่อยู่ด้วยกันมันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาแล้วก็มีการขนาบแล้วขนาบอีกที่ท่านจะคอยสอนและบ่มเพาะให้เราเข้าใจว่าการที่กระทบกระเทือนและเราจะต้องไม่ทำให้ใจของเราขุ่นหมองและไม่ทำให้สังฆะจะต้องแตกแยกและไม่ทำให้เราต้องเกลียดชังกับผู้ใดเนี่ยเป็นอย่างไรท่านสอนเราด้วยความเมตตาจริงๆค่ะและที่แห่งนี้คือที่ที่เต็มไปด้วยความเมตตาค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่มีที่ทำให้เราได้พึ่งพาอาศัยหรือไม่มีใครที่เข้าจิตเข้าใจของเราจริงๆเนี่ยเราอยากที่จะมาพักใจหรืออยากที่จะมาหาใครสักคนที่พูดคุยพวกเรายินดีนะคะเรายินดีมากๆกลับมาให้เราอบกอดกลับมาให้ภูเขาแห่งนี้ได้อบกอดทุกท่านเหมือนที่พระอาจารย์คุณแม่ท่านได้อบกอดพวกเราด้วยความเมตตาและท่านก็ได้สอนอะไรเราเยอะมากนี่ก็เป็นบุญคุณเนาะคะของพระอาจารย์ของท่านอาจารย์คุณแม่ที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการที่มีครูบาอาจารย์คอยขนับแล้วขนับอีกเนี่ยมันทำให้เราได้รับโอกาสมากมายค่ะค่ะอย่างที่แม่ชีแคทบอกไว้นะคะก็คือการที่โดนขนาบนะคะก็เหมือนเราได้รับโอกาสเนาะก็คือครูบาอาจารย์มีความเมตตาในการขนาบเราไม่ให้เราไหลลงสู่ที่ไม่ดีนะคะเมื่อเราได้รับโอกาสนั้นแล้วนะคะก็ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็ปรับปรุงตัวนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์คุณแม่เคยบอกเราเสมอว่าแม่ไม่เคยโกรธกับสิ่งที่ผิดพลาดเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพียงแค่ไม่ผิดซ้ำเท่านั้นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่อยู่บนโลกภายนอกนะคะอาจจะไม่ต้องเป็นนักบวชอย่างพวกเราก็ได้นะคะแต่เมื่ออยู่ข้างนอกนะคะเจอสิ่งเราค่อนข้างเยอะเนาะก็จะเจอการกระทบกระเทือนกันบ้างกระแทกแน่นอนค่ะไม่ว่ากับสิ่งเรารอบตัวหรือไม่กับคนใกล้ตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอยากฝากนิดนึงนะคะคนใกล้ตัวยังไงก็จำเป็นที่จะต้องรักษาน้ำใจไว้ซึ่งกันและกันนะคะอย่าเห็นคนนอกสำคัญกว่ากระทบกระแทกได้แต่อย่าให้กระเทือนอย่าให้จิตใจขุ่นมัวนะคะอยากให้มีความสุขเหมือนกับพุทธสาวิกาในหุบเขาโพธิสัตว์นี้เช่นกันนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะคะต้องติดตามค่ะในทุกๆวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมค่ะ 11:00 น.เจอกันได้ค่ะกับเมนูรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะสำหรับพรุ่งนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้น11 นาฬิกาอย่าลืมติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เรา3คนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ